มาเบรกนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะช่วยเหลือนะครับ FC หรือว่าคุณผู้ชมของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แล้วก็ซุปตาร์พาตะลุยใครที่ทำธุรกิจแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยเกิดปัญหาขายไม่ได้ยอดตกนะครับเราช่วยฟรีคุณนุ้ยหิวข้าวมากใช่ไหมจ๊ะยังไม่ได้กินข้าวเหรอเช้านี่ก็คือมาเลยเพราะรู้ว่ามีร้านยำดีๆอยู่ร้านหนึ่งก็คือยำดาวยั่วนี่บายเจ๊ดาราสวัสดีค่ะยำดาวยั่วบายเจ๊ดารานะคะดาราเองจ้าตอนนี้คือที่ร้านเราจัดโปรโมชั่นทุกอย่างคือ100บาทนะคะยำเด่นๆของเราเลยนะตอนนี้ก็คือแซลมอนหรือจะเป็นพวกดองซีอิ๊วดองน้ำปลาหวานนะคะลองมาชิมได้เลยว่าเลิศจริงๆอย่างน้ำยำของเรานะคะความแซ่บนะคะลูกค้าชอบบอกว่าอุ้ยยำแซ่บเปรี้ยวเผ็ดเลิศมากจะบอกเลยว่าลองมาดูที่ร้านว่าแม่ค้าก็แซ่บไม่แพ้ยำที่สำคัญนะของเราคือเป็นของสดมากแซลมอนใช้วันต่อวันนะคะแล้วก็กุ้งก็วันต่อวันนะคะถ้าลูกค้าบอกไม่สดเราเปลี่ยนให้เลยค่ะการันตีได้เลยแล้วก็ให้เยอะจริงๆพี่นิกกี้กับพี่นุ้ยค่ะอย่าลืมนะคะลองชิมยำดาวยั่วนะคะบายเจดารารับรองว่าแซ่บจริงๆร้านอยู่ที่ไหนฮะคุณนุ้ยฮะละโอ้โหคุณร้านนี้ไม่ไกลเลยรังสิตธัญบุรีมีเบอร์โทรด้วยเผื่อใครจะแบบเดลิเวอรี่สั่งเขา0619789781พี่นุ้ยดูนะยำของเขาเนี่ยเยอะมากโอ้โหใหญ่ๆแบบนี้มีแซลมอนมีปลาหมึกยักษ์มีกุ้งมีหอยเนี่ยพี่นุ้ยคิดว่าเท่าไหร่จะเป็นที่อื่นโอ้ที่อื่นลำพังแซลมอนก็หลายร้อยแล้วนะคิดว่าเท่าไหร่350ที่นี่700ฮะไม่150700ได้หมดนี่อ๋อนี่150บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกล่องเนี่ยกล่องละ100ครับนี่กล่องละ100บาทนะกล่องละ100ครับมีเยอะมากดูของที่เขาใส่ลงไปเนี่ยให้เนื้อเยอะจริงๆใช่เออแล้วมีพร้อมน้ำจิ้มน้ำยำทุกอย่างอ่ะคุณนุ้ยเป็นคนที่ไม่โกงอยู่แล้วกินอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยก็คือพูดเลยพูดเลยฮะเอาให้เสียกันไปเลยล่ะพูดกันเลยเพราะว่าเราไม่ได้รับเงินมานี่คือเราช่วยใช่เราช่วยเขาเพราะว่าโควิดเนี่ยเขาขายไม่ได้เลยเออตอนแรกคือเขาก็ขายได้ขายได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเขาขายเนี่ยกล่องละ150บาทแต่พอมาช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหแย่เลยพี่นุ้ยเป็นยังไงจากขายได้คือขายไม่ได้เลยตอนนี้เขาก็เลยลดราคาเหลือกล่องละ100บาทเพราะเขาบอกว่าขอแค่อยู่ได้เนี่ยเขาก็พอแล้วขายแค่นี้จริงๆของสดมาทุกวันเพราะว่าเขารับมาเยอะครับก็เลยขายแบบว่าราคาเนี่ยถูกได้ดูกุ้งตัวใหญ่มากคุณนุ้ยลองฮะขอชิมนะฮะพี่นุ้ยกินปลาลงปลาได้ไหมปลาได้โอเคมาข้าวมื้อแรกดีเจนุ้ยด้วยมาฮะคุณพูดเรื่องจริงผมพูดเรื่องจริงผมมองกล้องดีอร่อยไหมอร่อยเผ็ดไหมพี่นุ้ยเผ็ดเลยมึงดูพริกก่อนมึงดูพริกก่อนอ่าแซ่บถ้าบอกไม่เผ็ดคนหาด่าเลยไม่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องพูดจริงเพราะว่าเขาเคยรีวิวแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าอร่อยแล้วคนไปกินตามอ่ะบอกว่าไม่อร่อยคนมาด่าเขาใช่ไหมล่ะก็คือถ้าใครชอบความเผ็ดความแซ่บก็คืออันนี้เลยเดี๋ยวจะชิมวัตถุดิบคือกุ้งก็คือกุ้งสดน่ะหมูยอล่ะหมูยอเดี๋ยวดูกันอร่อยอร่อยไม่ใช่ถ้าราคาตามราคาอาหารเนี่ยโอ้โหคำเนี้ยปุ๊บโอ้โหอร่อยมากนี่ไม่ใช่นี่ต้องเคี้ยวให้หมดก่อนแล้วคืนก่อนมันต้องเข้าปากก่อนมันไม่ใช่เข้าปุ๊บแล้วคุณจะบอกเลยมันอร่อยอันนั้นคือโกหกเออคุณต้องชิมให้รู้ก่อนว่ามันว่ามันเป็นยังไงปลาหมึกไหมปลาหมึกไหมปลาหมึกหน่อยหอยไหมปลาหมึกไหมหอยไหมมีหมูมะนาวนะฮะมีหมูมะนาวนะครับนี่ถ้าอยากสั่งนะครับเบอร์ขึ้นให้นะครับเฟซบุ๊กนะครับขึ้นให้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับยำดาวยั่วบายเจดารานะครับร้านอยู่รังสิตธัญบุรีโทร0619789781นะครับมีพวกนี้ก็มีนะมีแบบแซลมอนดองเกาหลีกุ้งดองเกาหลีนะครับสาหร่ายเนี่ยมีครบนะครับปลาหมึกดิไม่ค่อยเจอที่ไหนนะหนวดปลาหมึกนี่เป็นหนวดปลาหมึกยักษ์ถ้าเป็นแค่หนวดปลาหมึกยักษ์กินแล้วเนี่ยคุณต้องเอาผักตามเลยอ่ะเพราะว่ามันคาวมันกรอบ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 มันสดเออมันสดมันกรอบถ้าใครชอบปลาหมึกแบบนี้คุณได้เลยอร่อยอร่อยหอยหน่อยหมูมะนาวต้องอร่อยไหมเดี๋ยวดีลองทำไมคุณนุ้ยฮะพี่นุ้ยแล้วคนอื่นเนี่ยโควิดเนี่ยเขาแบบแย่กันอะไรเงี้ยโควิดกระทบกระเทือนกับดีเจนุ้ยไหมช่วงโควิดเราก็ตามสถานการณ์คือเขาถ่ายกันไม่ได้เราก็โดนไปด้วยครับแต่ว่าเราก็ยังโชคดีตรงที่
รูปแบบงานมันก็เปลี่ยนครับสินค้าก็ต้องดิ้นรนที่จะอยู่ต่องานเราก็จะเป็นแบบว่ารีวิวออนไลน์ครับกระทบไหมกระทบแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ากระทบไม่เยอะยังโอเคอยู่ยังพออยู่ได้ยังพออยู่ได้หอยดีนะเขาลวกกำลังดีบางที่มันจะแบบเลือดช่ำเกินไปก็ไม่ชอบ อันนี้กำลังดีแล้วก็ไม่ได้แบบลวกจนแบบว่าสุกจนเกินไปจนแข็งอะไรเงี้ยเออเหมือนคุณอยากแล้วเหมือนคุณอยากให้อยากกินอยากกินเหมือนคุณอยากให้เจนุ้ยปิดแมสอะไม่กินไม่กินนี่แล้วระหว่างคุณไม่อยู่ผมอินเสิร์ตกินคนเดียวมาได้ฮะเอาเหรอนี่อร่อยถ้าผมกินแล้วอร่อยนี่นี่เหงื่อจะออกเหงื่อจะมาใช่เหงื่อจะมาเพราะมันแซ่บจริงๆเคี้ยวไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้กินไปแล้วอร่อยมากนุ้ยนี่ก็เหงื่อมาละเหงื่อมานี่คือแซ่บร้อนทำไมไม่หายในบ้านมันแซ่บจ้ะอ๋อมันแซ่บถ้าอร่อยไหมสาหร่ายไหมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับยำดาวยั่วบายเจ๊ดารานะครับร้านอยู่รังสิตธัญบุรีโถจิตใจของคุณที่กำลังกินข้าวเต็มปากโถ0619789781อะไรนะ0619789781ไม่ได้ยินคุณไปย้อนคลิปดูอ่ะชอบอันไหนมากสุดอันนี้อร่อยมากนี่นะอันนี้ดีมากอ่ะโอเคปิดท้ายวันนี้พี่นุ้ยครับจะมีคำใหม่เนี่ยเป็นคำที่ติดปากของดีเจนุ้ยที่ต่อไปเราจะคิดกันและขึ้นเทรนกันเหมือนคำว่าอารมณ์เจาะเหมือนคำว่าตาสคือความหมายถ้ามีแล้วก็ต้องมีความหมายคืออะไรก็คือถ้าคือเปรี้ยวมันเด็ดมันเปรี้ยวปุ๊บหนักกว่าคือก็คือที่สุดแต่งตัวมามากหรือแตกก็คือโอ้โหอีนี่เด็ดมากรอแตกโอ้โหแตกวันนี้ดูรายการต้นตาฟันตะมุยแม่แตกสนุกแตกเออขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากมีอะไรอยากฝากไหมผลงานเมื่อกี้ที่กูพูดไปไม่ถือว่าฝากหรอก็เพลงอย่างเดียวรายการอยากฝากไหมอยากจะมีรายการที่ช่องอมรินทร์สักรายการนึงฝากให้เอาพี่ผู้บริหารดูอยู่เรียนผู้บริหารอมรินทร์ช่อง34เลยนะฮะว่าดีเจนุ้ยเนี่ยก็คือพร้อมมากเลยที่จะมารับใช้ช่องอมรินทร์ทีวีนะฮะขอสักรายการนึงนะฮะขอสักรายการนึงเท่านั้นเองตอนนี้โหแล้วน้ำเสียงแบบจริงใจค่อยอยากทำจริงเอาต้องมาต้องมีเอาไหมล่ะหมอคุณพุทธาสิทำบันเทิงคุณพุทธาปุ๊บแล้วก็เหมือนมีผมกับพี่นุ้ยนั่งด้วยเออคุณพุทธานั่งกลางผมนุ้ยขนาดซ้ายขวาเลยเอาไปทุกโต๊ะข่าวบันเทิงเออโอเคคนนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการซุปตาพาตะลุยนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดี 4:30 นทางช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ผมกับพี่นุ้ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอมรินทร์ TVอย่าลืมซับสไครต์ตัดนี่เป็นไงไอ้นี่ซับสไครต์แหมจะบ้าเหรอนะครับซับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตะลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ